ซึ่งเรื่องนี้ถ้าจำเรื่องได้เนี่ยนะครับทางกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายในเรื่องการสับสนเรื่องมี20มาโดยต่อเนื่องนะครับตั้งแต่8มิถุนายน61แล้วก็มีการปรับในการสนับสนุนมาโดยเป็นระยะจนกระทั่งเมื่อ1ธันวาคม1เนี่ยเราได้ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของส่วนลดพิเศษของปี20ที่5บาทต่อลิตรแล้วก็ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็ขยายสนามบริการให้ครอบคลุมนะครับในการให้บริการรวมทั้งในช่วงเวลาเดียวกันถ้าเราจำได้เดือนธันวาคมเนี่ยต่อเนื่องมามกราเนี่ยนะครับก็คือว่าได้ประกาศรุ่นรถยนต์ที่สามารถที่จะใช้ B20 ได้ก็เลยทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่อง B20 แล้วก็จากผลมาตรการนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีผู้ค้าน้ำมันนะครับตามมาตรา7จำนวน13รายที่เข้ามาจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 นะครับจากกลไกทั้งหมดที่ทำนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เป้าหมายในการขับดันการใช้น้ำมันB20ที่5 ล้านลิตรต่อวันโดยเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จในตอนออกสตาร์ทนะเพราะว่าความเชื่อมั่นก็ดีการให้บริการในจุดจ่ายน้ำมันก็ดีนะครับ เป็นผลที่ต้องปรับนโยบายโดยต่อเนื่องมาแต่ในขณะนี้เนี่ยต้องถือว่าการปรับตามนโยบาย20นั้นประสบความสำเร็จที่กระทรวงพลังงานปรับตามมานะครับพอได้เข้าเป้าที่5 ล้านลิตรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ในกรณีนะครับเนื่องจากมาตรการนี้เนี่ยจะหมด เวลาในการส่งเสริมนะครับในสิ้นเดือนนี้คือ31กรกฎาคมที่ถึงนี้ดังนั้นเมื่อเช้านี้ทางคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมตินะครับที่จะต่อ เรื่องของการสับสนน้ำมัน20ที่5บาทต่อลิตรขอไปอีก2เดือนนะครับไปสิ้นสุดที่กันยา62ด้วยเหตุผลก็คือต้องการที่จะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ำมันความหยุดล้นตลาดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราจะเป็นความต่อเนื่องในการที่ได้พลังงานสะอาดนะครับเพื่อจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นก็ได้คงนโยบายตัวนี้ออกไปอีก2เดือนนะครับอันก็เรียนน้องๆสื่อมวลชนรับทราบนะครับนะครับแล้วก็ทิศทางก็คือว่าทางไหนให้พลังงานนั้นไปสู่ชุมชนนะครับเป็นพลังงานเชื่อมทุกคนได้มากขึ้นในเรื่องของ PDP ขณะนี้ PDP เนี่ยมันต้องกระจายให้ทิศทางไปสู่คนที่ใช้พลังงานเป็นผู้ผลิตได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการลดภาระแล้วก็เป็นการที่เขาจะสามารถสร้างรายได้นะฮะที่สำคัญก็คือว่าทิศทางของพลังงานที่ใช้ PDP ต้องทิศทางที่เป็น Green Energy นะครับไปสู่เป็นของกลุ่มของ Renewable Energy ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เป็นทิศทางของมันอยู่แล้วนะครับพลังงานทางด้านของไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสูงมากขนาดนี้นะครับทั้งเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการใช้นะครับทั้งพฤติกรรมผู้ใช้ต่างๆซึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่าพออุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาผลิตพลังงานใช้เองนะครับจะเป็นรูปเสาโซล่าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การใช้งานของไฟฟ้าในช่วงกลางวันเนี่ยมันต่ำลงเป็นต้นนะครับกระทบกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เห็นชัดว่ากลางวันถูกกว่ากลางคืนเป็นต้นนะครับเพราะว่ามีพลังงานผลิตใช้เยอะรวมทั้งการที่ต้องมองทั้งระบบเรื่องของสมาร์ทกริดก็ดีไมโครกริดก็ดีเรื่องของ energy storage ก็ดีนะฮะไอ้นี่คือสิ่งที่อยู่ในแผน PDP ที่จะปรับทั้งสิ้นดังนั้นการปรับแผน PDP ครั้งนี้คือการปรับเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หลักแล้วนะครับและเป็นการที่คนทุกคนมีสิทธิ์ที่เข้าสู่พลังงานได้เป็นเจ้าของพลังงานได้นะครับรวมทั้งใช้จุดแข็งประเทศมันจะเป็นเรื่องของใบโอแมสต่างๆนะครับเป็นการส่งเสริมที่ดูกว้างขวางขึ้นแต่ทั้งนั้นจะต้องอยู่บนโครงสร้างที่สำคัญนะครับรวมทั้งสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วว่ามันต้องมองพลังงานไฟฟ้าระยะยาวด้วยที่ทำอย่างไรให้เรานั้นเป็นศูนย์กลางด้านของพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนนี่ก็จะเป็นเรื่องกรอบใหญ่ๆที่ต้องมีในแผน PDP นะครับเยอะกว่านี้ต้องตามไปฟัง